มาลัยธรรมอันมีอานุสาสนีปาฏิหาริย์ขณะนี้เป็นเวลา 17:41 นาทีแล้วแม้จะใกล้เวลาออกรายการสงครามสังคมธรรมการเมืองแต่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ในวัยใกล้80ยังคงมุ่งมั่นในการเรียบเรียงธรรมะที่เป็นโลกุตระอันไม่ทั่วไปกับพวกปุถุชนอัสสาธารณังปุถุชเนหิเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งคัมภีราเห็นตามได้ยากทุทธสารู้ตามได้ยากทุรนุโภธาเพื่อให้หมู่ชนผู้มีทุลีในดวงตาน้อยได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบ้างกลมกลมเหมือนผลส้มใบนี้มีผู้นับถือศาสนาพุทธกว่า360ล้านคนใน62ประเทศทั่วโลกแทบไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีสัดส่วนคนนับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในโลกน่าคิดว่าถ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีปาฏิหาริย์ให้คนพ้นทุกข์จริงและเมืองไทยที่มีคนนับถือพุทธศาสนากว่า 94%ทำไมคนไทยยังคงวนเวียนอยู่กับทุกข์ข่าวการปล้นฆ่าข่มขืนมีอยู่ทุกวี่ทุกวันดัชนีคอร์รัปชันพุ่งสูงอย่างไม่มีทีท่าจะลดลงเศรษฐกิจตกต่ำจนเด็กเกิดมาก็มีหนี้สินทันทีสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามขึ้นในใจของชาวพุทธอย่างเราๆว่าเราได้ทำอย่างที่พระพุทธเจ้าพาทำหรือไม่สมณะโพธิรักษ์ก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ยืนหยัดยืนยันมาตลอดว่าท่านได้ปฏิบัติตรงตามพุทธธรรมพ่อครูเป็นคนแรกที่กล้าฝ่ากระแสทุนนิยมเทวานิยมออกจากโลกโลกีตั้งแต่40กว่าปีก่อนทั้งที่ขณะนั้นพ่อครูยังเป็นนายรักรักพงดาราทีวีที่มีเงินเดือนมากกว่านายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นแต่ท่านก็ละทิ้งมาได้ท่านออกมาปฏิบัติจนมีมรรคผลจริงและมีคนเห็นดีด้วยก็มาปฏิบัติตามจนบัดนี้มีหมู่กลุ่มอโศกเกิดขึ้นมามากมายหลายสิบแห่งทั่วประเทศชาวอโศกแม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆไม่ใหญ่โตอลังการแต่ก็ยืนยันว่าเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จริงชนิดที่เรียกว่าไม่กลับกำเริบอนุสาสนีคือคำสอนที่ถูกต้องตรงธรรมแม้จะมีผู้แย้งในเรื่องของพยัญชนะว่าพ่อครูโมเมแปลเอาเองหรือดำน้ําแต่พ่อครูก็ยืนยันว่าสิ่งที่นำมาประกาศนี้คือธรรมะที่เป็นพุทธที่เป็นสภาวะของพ่อครูโดยพิสูจน์ผลได้จากมีคนที่ปฏิบัติตามจนสามารถทวนกระแสโลกออกมาเป็นคนจนมหัศจรรย์อยู่กันหลายชุมชนแล้วพ่อครูบรรยายธรรมะมาตลอดตั้งแต่เป็นคารวาสจนบัดนี้พ่อครูอายุจะย่างเข้า80ปีแล้วยังไม่มีทีท่าว่าท่านจะลดการบรรยายธรรมลงได้เลยดังสโลกธรรมที่พ่อครูให้ไว้เมื่อวันที่20มกราคม2520ว่าเราจะต้องเปิดเผยธรรมะไม่มีเวลาใดเลยที่ไม่สมควรเปิดเผยธรรมะธรรมะจะต้องถูกเปิดเผยให้มากที่สุดในทุกๆเวลาผู้อำนาจธรรมะหรือผู้เจตนาล้มล้างธรรมะหรือช่วยปกป้องช่วยขัดขวางไม่ให้คนแสดงธรรมไม่ให้คนเปิดเผยธรรมะนั้นเป็นผู้ทำร้ายมนุษยชาติที่โหดเหี้ยมที่สุดบาปที่สุด
มาอ่านให้ฟังใครก็ทำได้โอ้โหยกยอกันเองซึ่งความจริงข้อเขียนที่นำมาอ่านและวิเคราะห์วิจัยให้ฟังนั้นล้วนแต่กลั่นกรองมาจากสภาวธรรมที่พระครูมีแล้วเทียบเคียงกับหลักฐานพระสูตรต่างๆจากพระไตรปิฎกรวมทั้งพจนานุกรมและหนังสือธรรมะอีกมากมายหลายเล่มเป็นการร้อยมาลัยธรรมะที่มีความหลากหลายพ่อครูบอกว่ามันยากตรงที่การร้อยมาลัยธรรมนี่แหละต้องเหน็บตรงนั้นตรงนี้เพราะพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสสอนเป็นพระสูตรไว้มากมายทำให้ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะในการเรียบเรียงร้อยมาลัยธรรมให้พวกเราได้ดื่มด่ำในรสธรรมะอันเป็นรสที่พาพ้นทุกข์จริงจนบางครั้งพ่อครูต้องใช้เวลาทั้งวันเพื่อจะเขียนออกมาได้เพียงหนึ่งหน้าบางวันก็ได้ไม่กี่บรรทัดบ่อยครั้งที่ท่านจะใช้เวลาในการเรียบเรียงธรรมะเป็นข้อเขียนก่อนออกรายการจนใกล้จะออกรายการถึงหยุดเขียนท่านบอกว่าเวลานี่เผลอไม่ได้เผลอเป็นหมดทุกวันนี้ก็ไล่ล่าเวลาอยู่ตลอดแกไม่ทันเลยล่ะเรียกว่าท่านใช้เวลาที่ทุกคนมีโอกาสเท่ากันให้คุ้มค่าที่สุดเมื่อพ่อครูทุ่มเททั้งพลังสมองพลังชีวิตให้กับการสอนธรรมที่เป็นพุทธขนาดนี้เหตุไฉนพวกเราจะไม่ตั้งใจเงี่ยโสดสดับธรรมตั้งจิตให้รู้ทั่วถึงธรรมที่ท่านร้อยเรียงมาเป็นมาลัยธรรมอันวิจิตรเพื่อนำพาเหล่าสัตว์ผู้ตกอยู่ในอวิชชาสู่แสงสว่างของวิชชาตามรอยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเล่า